วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11รายการโดยประมาณของช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแขกเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกครับแบทแมนโอ้นะฮะนี่เป็นตำนานเรื่องเล่าที่เราเห็นกันมานานมากๆนะครับกรณีของปีศาจตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าครับปีศาจตัวนี้จะจับเด็กยัดใส่กระเป๋าซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นจะหายไปตลอดกาลและเมื่อเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อันนี้น่าสนใจมากๆว่าจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับเรื่องต่อมามาที่ภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะครับ My Ex Wedding นะครับ อันนี้เป็นเรื่องความรักที่เกิดขึ้นจากการรักเพศเดียวกันของผู้หญิงผู้หญิงครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีอุปสรรคต่างๆเข้ามาเยอะมากถือว่าเป็นหนังโรแมนติกของประเทศไทยที่น่าสนใจโดยเรื่องนี้มีคุณปูแบ็คเฮดแล้วก็เบนชราทิตร่วมแจมด้วยของพี่นั้นเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยภาคแรกนั้นคว้ารางวัลออสการ์ไปถึง5รางวัลรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับเป็นเรื่องราวของต้องบอกว่าอดีตผู้บัญชาการกองทัพเลยที่ชีวิตพลิกผันแล้วสุดท้ายต้องกลายเป็นนักสู้กลางเวทีโคลิเซียมกับบทบาทของรัสเซลโครกับกลาดิเอเตอร์ภาคแรกการเวลาก็ผ่านมานานมากมีคนถามว่าริดลีย์สกอตจะสร้างภาค2เมื่อไหร่มาถึงแล้วครับกับกลาดิเอเตอร์2ซึ่งฉายแล้ววันนี้นะครับในระบบปกติพร้อมทั้งระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX 4DX ScreenX และ Dolby Atmos ครับครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบนะครับซื้อตั๋วดูตัวอย่างกันได้ครับที่ทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละฮะวันนี้มีของมาด้วยนี่ฝั่งผมฝั่งผมและนี่คือจากภาพยนตร์เรื่องนี่ครับ Red One ครับนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ใช่ครับอยากได้ครับดูรายการของเราให้จบแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับข่าวสารต่างๆรอคุณอยู่แล้วกับช่วงนี้ครับ Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beatสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ LINE @MajorGroup หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทางผู้กำกับ Christopher Nolan ได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับทางค่าย Universal ต่อแม้ว่าจะถูกค่าย Warner Brothers พยายามแย่งตัวกลับมาแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเทพโนแลนได้เดินหน้าพัฒนาโปรเจกต์ใหม่กับทาง Universal ไปแล้วโดยมีการเคาะนักแสดงที่จะมาร่วมแสดงในโปรเจกต์นี้ด้าน Deadline ได้รายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนังย้อนยุคอีกครั้งเช่นเดียวกับ Oppenheimer โดยมี Anne Hathaway และ Zendaya เป็น2นักแสดงที่ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์ที่มี Matt Damonและทอมฮอลแลนด์ก่อนหน้านี้ซึ่งนั้นก็หมายความว่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องสำหรับคู่รักในจอและนอกจอ Spider-Man อย่างเซนเดียและทอมฮอลแลนด์ที่จะมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งแม้ว่าพล็อตของเรื่องยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมากนักแต่เรื่องนี้เตรียมเปิดกล้องในปี2025แม้ว่าตารางทำงานของตัวทอมเองอาจจะเป็นข้อที่ท้าทายที่สุดสำหรับค่ายเพราะก่อนหน้านี้นิตยสาร The Hollywood Reporter ได้รายงานว่าทอมเองก็จะบิซี่สุดๆในปี2025เนื่องจากต้องถ่ายทำ Spider-Man ภาคที่4และภาคต่อของ Avengers นั่นเองส่วนวันกำหนดฉายเรื่องนี้ก็ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่17กรกฎาคมปี2026ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นั้นช่วงนี้ได้เลยเซลลูลอยด์บีทของรายการเซลลูลอยด์ทุกสุดสัปดาห์กับเรา2คนนะครับจะได้รับอาหารสมองเกี่ยวโลกภาพยนตร์ใบนี้อย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับแขกพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของแบทแมนมาให้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ